สวัสดีครับผมนายธนงศักดิ์สารทองนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัคฆ์เชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะมานำเสนอป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาครับครับต่อมาเราก็จะมาแนะนำการใช้งานนะครับนี่คือเซเว่นเซกเมนต์หลักที่1นี่คือเซเว่นเซกเมนต์หลักที่2นี่คือเซเว่นเซกเมนต์หลักที่3นี่คือเซเว่นเซกเมนต์หลักที่4สองหลักแรกนะครับจะเป็นอินนะครับแสดงถึงตัวสำรองนะครับที่จะเปลี่ยนเข้าสนามครับสองหลักหลังเป็นเอานะครับแสดงถึงตัวจริงที่จะถูกเปลี่ยนออกนะครับตรงด้านขวาของกล่องนะครับจะเป็นหัวต่ออะแดปเตอร์นะครับใช้ไฟ19โวลต์นะครับตรงด้านหลังนะครับจะมีสวิตช์อยู่8ตัวนะครับการใช้งานของสวิตช์นะครับแบ่งโดย4หลักตรงด้านซ้ายมือนะครับจะแสดงถึงการนับนะครับ4หลักตรงด้านขวามือแสดงถึงการเคลียร์นะครับนี่คือนับหลักที่1นะครับเขา1นับหลักที่2เขา2นับหลักที่3เขา3นับหลักที่4เขา4เคลียร์หลักที่1นะครับเคลียร์หลักที่2เคลียร์หลักที่3เคลียร์หลักที่4ครับครับต่อมาเราจะมาดูวงจรและอุปกรณ์ต่างๆในกล่องนะครับครับนี่คือวงจรเซเว่นเซกเมนต์ทั้ง4หลักนะครับตรงนี้คือเวเฟอร์ไลท์เฮาสิ่งนะครับรับสัญญาณ A ถึง G นะครับส่วนตรงนี้นะครับคือเวเฟอร์ไลท์เฮาสิ่งนะครับรับไฟบวกนะครับมาเลี้ยงคอมมอนของเซเว่นเซกเมนต์นะครับครับส่วนเวเฟอร์ไลท์เฮาสิ่ง2ตัวตรงนี้นะครับรับสัญญาณ A ถึง G เหมือนกันนะครับส่วนเวเฟอร์ไลท์เฮาสิ่งตรงนี้นะครับรับไปบวกนะครับมาเลี้ยงเซเว่นเซกเมนต์นะครับต่อมาเราก็จะมาดูวงจรหลังเซเว่นเซกเมนต์นะครับครับนี่คือวงจรด้านหลังเซเว่นเซกเมนต์นะครับเริ่มจากนะครับมาต่ออะแดปเตอร์นะครับกระจายไฟเข้าไปเลี้ยงในวงจรนะครับครับตรงส่วนนี้นะครับคือภาคจ่ายไฟนะครับจะจ่ายไฟ19โวลต์แล้วก็5โวลต์ครับไปเลี้ยงวงจรทั้งหมดนะครับตรงส่วนนี้นะครับคือภาคกำเนิดสัญญาณครับจะมีคริสตัลนะครับต่อร่วมกับ IC CD4060 นะครับเพื่อกำเนิดความถี่นะครับไปให้ทางด้านของ IC XC9572 นะครับครับตรงส่วนนี้นะครับคืออุปกรณ์ต่อโยงครับออกไปข้างนอกหลังกล่องนะครับเป็นส่วนของสวิตช์นะครับ IC ST7414 นะครับจะช่วยป้องกันให้สัญญาณผ่านไปได้1สัญญาณนะครับเมื่อเราถ้าเรากดสวิตช์นะครับจะมีการกระทบกันตรงหน้าสัมผัสนะครับจึงเกิดสัญญาณหลายลูกนะครับฉะนั้นจึงเอา IC ตัวนี้นะครับมาแก้ไขตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับคือทรานซิสเตอร์ BD140 นะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์ BD139 ครับทำงานในการสวิตช์แรงดัน19โวลต์นะครับไปเลี้ยงเซเว่นเซกเมนต์นะครับตรงส่วนนี้นะครับคือคอมมอนนะครับจะจ่ายไฟไปเลี้ยงเซเว่นเซกเมนต์นะครับตรงนี้นะครับ
คือสัญญาณ A ถึง G นะครับครับต่อมาเราก็จะมาดูการทำงานนะครับโดยนะครับ2หลักแรกนะครับจะเป็นการเปลี่ยนตัวสำรองเข้านะครับ2หลักหลังนะครับจะเป็นการเปลี่ยนตัวจริงออกนะครับโดยผมจะสมมติว่าตัวผู้เล่นหมายเลข12เข้าคือหลักนี้นะครับตัวผู้เล่นหมายเลข13ออกคือ2หลักนี้นะครับโดยผมจะกดสวิตช์เขาแสดงถึงการนับนะครับที่ผมแนะนำไปข้างต้นนะครับโดยหลักที่1นะครับเป็นเลข1ให้กดสวิตช์เขา1ไป1ครั้งนะครับเป็นเลข1นะครับหลักที่2นะครับกดสวิตช์เขา2ไป2ครั้งนะครับก็จะเป็นเลข2นะครับหลักที่3นะครับเป็นหมายเลข1นะครับกดสวิตช์เขา3นะครับเป็น1ครั้งก็จะเป็นเลข1นะครับหลักที่4นะครับเป็นหมายเลข3นะครับกดสวิตช์เขา4นะครับไป3ครั้งนะครับผลที่ออกมานะครับหมายเลข12เข้านะครับหมายเลข13ออกนะครับเมื่อเปลี่ยนตัวนักกีฬาเสร็จนะครับเราก็จะสั่งเคลียร์ตัวเลขนะครับให้ตัวเลขทั้ง4หลักนะครับกลายเป็น0นะครับโดยหลักที่1นะครับกดสวิตช์เคลียร์1นะครับหลักที่1นะครับก็จะเป็น0นะครับหลักที่2นะครับกดสวิตช์เคลียร์2นะครับหลักที่2นะครับก็จะกลายเป็น0นะครับหลักที่3นะครับกดสวิตช์เคลียร์3นะครับหลักที่3ก็จะกลายเป็น0นะครับหลักที่4นะครับกดสวิตช์เคลียร์4นะครับหลักที่4ก็กลายเป็น0นะครับครับป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาสามารถมองได้ไกลประมาณ35เมตรนะครับจากที่ผมยืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับครับตัวเลข2222นะครับที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของเปเปอร์นะครับบทคัดย่อในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันรวมไปถึงด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเมื่อมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอยู่เสมอฉะนั้นในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจึงมีป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาที่เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในการแข่งขันเพื่อให้ความสะดวกโครงงานนี้เป็นป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาที่แสดงผลออกทางเซเว่นเซกเมนต์ขนาด4นิ้วทำให้มองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนซึ่งให้ความสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากกับการเปลี่ยนหมายเลขพัฒนามาจากป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาแบบป้ายแมนนวลจากการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาสามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยสามารถนำขึ้นได้ทั้ง4หลักและเคลียร์ได้ทั้ง4หลักตอบสนองการใช้งานได้ดีและมีส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขก็คือสวิตช์เคลียร์ควรมีน้อยลงเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานโดยควรลดลงเหลือ2สวิตช์แสดงหมายเลขตัวสำรอง1สวิตช์และแสดงหมายเลขตัวจริงที่ถูกเปลี่ยนออก1สวิตช์บทนำในส่วนของโครงงานจะเขียนโปรแกรมลง IC CPLDเบอร์ XC9572 ของบริษัทไซลิงซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของวงจรทั้งหมดโดยคริสตัลความถี่ 32.768 kHz ต่อร่วมกับ IC CD4060 เพื่อสร้างความถี่ออ
ออกมาเข้า IC XC9572 เพื่อสร้างสัญญาณ PROC และ IC XC9572 จะส่งสัญญาณ A ถึง G ไปยัง7 segment transistor ทำการสวิตช์ซึ่งจะทำการสวิตช์เอาแรงดัน19โวลต์ไปเลี้ยงให้กับ7 segment ทั้ง4ตัวโดยมีสวิตช์เคลียร์1เคลียร์2เคลียร์3เคลียร์4เคลียร์1เคลียร์2เคลียร์3และเคลียร์4ควบคุมการทำงานในการตั้งค่าตัวเลขแต่ละหลักและทำให้ค่าแต่ละหลักเป็น0วัสดุและวิธีการรูปที่1วงจร7 segment สีแดงวงจร7 segment สีแดงเป็น common anode ทำงานโดย J10 และ J11 เอาสัญญาณ A ถึง G จากวงจรหลักและ J9 รับไฟบวกเลี้ยง7 segment ทั้ง2ตัวรูปที่2วงจร7 segment สีเขียววงจร7 segment สีเขียวเป็น common anode ทำงานโดย J8เอาสัญญาณ A ถึง G จากวงจรหลักและ J7 รับไฟบวกทั้ง7 segment ทั้ง2ตัวรูปที่3วงจรป้ายเปลี่ยนตอนนักกีฬาจะมีวงจรสวิตช์กดนับโดยมี IC SD7C S14P เป็นตัวทำหน้าที่ให้สัญญาณผ่านไปได้เพียง1สัญญาณเมื่อเรากดสวิตช์แล้วจะเกิดสัญญาณเข้าไปในวงจรหลายลูกจึงสร้างวงจรนี้มาเพื่อป้องกันวงจรกำเนิดสัญญาณคล็อกโดยคริสตัลให้ความถี่ 32.768 เคเฮิรตซ์ต่อร่วมกับ IC CD 4060เพื่อสร้างความถี่ให้วงจรหลักทรานซิสเตอร์ BD140 และ BD139 ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ให้กับแรงดัน19โวลต์รูปที่3วงจรป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬารูปที่ 4วงจร power supply เนื่องจากวงจร power supply เดิมในรูปที่3ให้แรงดันไม่พอที่จะไปเลี้ยง7 segment จำนวน4หลักให้สว่างจึงนำวงจรในรูปที่4วงจร power supply มาเป็นวงจรแก้ไขให้แรงดันไปเลี้ยง7 segment จำนวน4หลักให้มีแรงดันพอที่จะทำให้7 segment จำนวน4หลักสว่างมากขึ้นจากรูปที่4วงจร power supply เป็นแรงจ่ายแรงดันไฟบวก19โวลต์และ5โวลต์โดยรับแรงดันเข้าที่ J4 เข้าไดโอดบิดกรองแรงดันโดย C1เข้า IC LM2575 แปลงแรงดันเป็น5โวลต์โดยมี C2 และ C3 เป็นตัวกรองแรงดันให้เรียบส่วนแรงดัน19โวลต์จะได้จากไฟบวกตรงไดโอดบิดรูปที่5ด้านในกล่องแผงวงจร7 segmentรูปที่6ด้านในกล่องด้านหลัง7 segment จากภาพเป็นรูปที่5และรูปที่6เมื่อเปิดดูด้านในกล่องจะเห็น7 segment จำนวน4หลักดังรูปที่5จะมีสายสัญญาณ
A ทั้ง G และคอมมอนต่ออยู่กับคอนเนคเตอร์ซึ่งจ่ายไฟมาวงจรหลักเมื่อเราเอาแผงวงจร7 segment ออกก็จะเห็นวงจรหลักดังรูปที่6จะเห็นวงจรและอุปกรณ์การโยงสายไฟเริ่มจากหัวเสียบอะแดปเตอร์รับไฟเข้า19โวลต์มีวงจรทั้งหมดอยู่ในกล่องเดียวกันจากรูปที่6เป็นการติดตั้งโยงอุปกรณ์ออกมาด้านหลังกล่องจะมีสวิตช์กดนับเข้า1เข้า2เข้า3และเข้า4สวิตช์กดเคลียร์เคลียร์1เคลียร์2เคลียร์3และเคลียร์4หัวต่ออะแดปเตอร์และสายแพรออกจากวงจรหลักจะมี3เส้นเพื่อไปเลี้ยง7 segment สายแพรเส้นแรกเป็นสายแพรสำหรับสัญญาณ A ถึง G มีจำนวน7เส้นอีก2สายแพรที่เหลือเป็นคอมมอนแต่ละสายแพรมีสายสัญญาณ2เส้นรูปที่7แสดงการเริ่มต้นการทำงานและการเคลียร์รูปที่8แสดงผลการกดสวิตช์นับเมื่อได้รับแรงดันเข้าวงจรไฟจาก7 segment ก็จะสว่างขึ้นเมื่อกดสวิตช์เคลียร์จะทำให้ค่าแต่ละหลักเป็น0ดังรูปที่7และรูปที่8แสดงผลสวิตช์กดนับเมื่อเรากดสวิตช์เขาก็จะเป็นการตั้งค่าตัวเลขเพื่อแสดงให้นักกีฬาดูตามหมายเลขที่จะออกและเข้าสนามฟุตบอลรูปที่9สวิตช์กดนับและสวิตช์กดเคลียร์สวิตช์กดนับทำงานโดยเมื่อเรากดเข้า1เข้า2เข้า3และเข้า4ตั้งค่าตัวเลขแต่ละหลักและสวิตช์เคลียร์ทำงานโดยเมื่อเรากดเคลียร์1เคลียร์2เคลียร์3และเคลียร์4ทำให้ค่าแต่ละหลักเป็น0รูปที่10หัวต่ออะแดปเตอร์19โวลต์รูปที่11การวางอุปกรณ์ด้านบนของแผ่นวงจรพิมพ์7 segment สีเขียวรูปที่12การวางอุปกรณ์ด้านบนของแผ่นวงจรพิมพ์7 segment สีแดงรูปที่13ลายทองแดงแบบเนกาทีฟของ7 segment สีแดงรูปที่14ลายทองแดงแบบเนกาทีฟของ7 segment สีเขียวรูปที่15การวางอุปกรณ์ของภาพประมวลผลรูปที่16ลายทองแดงของภาพประมวลผลแบบเนกาทีฟรูปที่17การวางอุปกรณ์ของภาคแจกไฟรูปที่18ลายทองแดงของภาคแจกไฟแบบเนกาทีฟรายการวัสดุผลการทดสอบสรุปจากการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬา
สามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยสามารถนับขึ้นได้ทั้ง4หลักและเคลียร์ทั้ง4หลักตอบสนองการใช้งานได้ดีและมีส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขก็คือสวิตช์เคลียร์ควรมีน้อยลงเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานโดยควรลดเหลือ2สวิตช์แสดงหมายเลขตัวสำรอง1สวิตช์และแสดงหมายเลขตัวจริงที่ถูกเปลี่ยนออก1สวิตช์อภิปรายนายอนากรสาหร่ายทองได้แนะนำการทำความสะอาดกล่องเพื่อความสะอาดของกล่องนายวเรศติสมว่าตัวอักษรไม่ค่อยตรงและนายพลวุฒแนะนำให้เก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามกิจกรรมประกาศโครงงานนี้สามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ประจำวิชาออกแบบวงจรลอจิกท่านอาจารย์คำธรเรือนไฟกาดขอบคุณนายอนากรสาหร่ายทองที่ช่วยเจาะรูกล่องอะคริลิกนายวเรศราชวงศ์แนะนำการติดตั้งสวิตช์ในพลวุฒิช่วยติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองตลอดเวลาในการทำงานจนเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีประวัติผู้จัดทำอ้างอิงในส่วนของโค้ดครับผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ